ลุงนู่นมาไม่ทันลุงเลยไปตั้งนานแล้วไปไหนมาไปหาเห็ดก่อไปหาเห็ดได้อยู่ก่อนได้นิดเดียวลูกแต่วันนี้ไม่ได้ไปมันฝนตกแม่เขาไม่ให้ไปเขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกคนละฝนตกไปไปทำไมคนละดูกันก็เลยไม่ได้ไปเป็นไงป้าซอขายดีปะพอขายได้อยู่คุณพลีไปไหนกันนะซื้อของซื้ออุปกรณ์เขาจะไปพรุ่งนี้เขาต้องเตรียมของไว้ให้ที่จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรไว้ให้พวกควายพวกอะไรเขาสารอะไรนะอาหารอะไรอ่ะเป็นไงขายดีไหมนี่มีคนแวะผ่านไปผ่านมากินปะทางผ่านเขาได้อยู่เขาทั้งหลายเขาเปิดอ๋อแล้วบ้านที่เปิดหรือมายกไปไหนหลังบ้านอยู่ใช่ไหมอยู่บ้านนี้ให้ใครอยู่ยังไม่มีใครขึ้นไปอยู่เราจะไม่ได้ทาสียังไม่ได้อ๋อนี่บ้านคุณลุงเขาก็อยู่ข้างหลังเรานะเขายังไม่ได้ทาสียังไม่เรียบร้อยไม่มีจะอยู่มันกับเด็กมันเล่นตะกี้มันก็ตั้งดีอยู่หรอกแล้วเราก็ยกไม่ไหวเด็กมันมาเล่นกันแล้วกระมุนขายดีก็ดีใจเลยขายได้เรื่อยๆก็โอเคอันนี้เขามาจากต้นนู้นหรือเปล่าเนี่ยรังนี่หรอรังนี่เหรอใช่ต่อมันไปแล้วมันก็ทิ้งรังเอาไว้แล้วก็มาที่อยู่ในต้นไม้ใช่ไหมโน่นอยู่ในกอไผ่โน่นที่ต่อยเราที่ต่อยแดงรังนี่แหละรังที่สูงๆนั่นเอาไม่ได้อันนี้มันเตี้ยๆเองทำไมผีเสื้อเยอะจังเยอะสิโอ้ยมันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมันแถวนี้เขาไม่กินไงเขาไม่กินตัวหนอนอ่ะมันก็เลยมาหากินตัวหนอนอย่างนี้เหรอมันพอมันออกจากเป็นตัวหนอนมันก็เป็นอันนี้อ่ะเป็นผีเสื้ออืมมันก็ออกมาเนี่ยก็แย่เหมือนกันเยอะมากเลยบ้านยิ่งเยอะนะไปถ่ายใช่ไหมบ้านแม่ออฟโอ้โหเขียวปี๋เต็มของสารเลยเขาไม่กินตัวสีเขียวสีเขียวเยอะมากบ้านแม่ออฟที่สระเป็นพันๆตัวเลยยิ่งมีน้ำนั่นแหละก็มีน้ำนั่นแหละก็ไปอยู่ตรงนี้มาหากินน้ำวันนี้ได้เปิดบินหรือยังเปิดแล้วไปเข้ากล่องไปหลายกล่องอ๋ออันนี้ก็มาเข้ากล่องไปหลายกล่องแล้วเขาซื้อมาตั้งแต่เช้าดูนี่เขาเปิดเขาไอ้ทำยาเมื่อเช้าว่าตื่นมาว่าจะมาทำปลุงป่ามาไม่ทันตื่นมาเหนื่อยจะไปเองไหมแกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแกมาถึงแต่สองสามทุ่มแล้วไม่รู้แกมากี่โมงแต่ฝนมันตกง่ายก็เลยไม่มาฝนมันตกก็เลยไม่มาเมื่อเช้าตื่นมาก็ว่าจะอาบน้ำมาเลยก็จะไปสารที่เขาบอกเออก็จะไปวันนี้แหละออกไปวันนี้เลยบอกใช่ค่ะจะไปวันนี้เลยทำไปกับใครหรอวันนี้ไปคนเดียวเฮ้ยเป๋มันอยู่แล้วมันชอบแน่ไม่ต้องเลยไม่มีทางที่จะห้ามมันได้หรอกวันนี้ต้องไปฝากลอยลึกมันต้องเราใครมาหน้าบ้านที่ชอบคนไหนมันไม่ใช่ทำมันไม่ใช่มาแล้วทำไมนั่นฮะมันไม่ใช่เป๋แล้วไม่ได้เลยนะเดินก็แดะแดะไปเดินไปสั่งตลอดนะรถใครมาน่ะมันขอจองตลอดไอ้เป๊ตัวเดียวนะตัวอื่นก็ไม่นะตรงนู้นก็โล่งเลยเนาะรู้สึกว่าโล่งเอ็ดเป๊ดไปเขาต่อเขาไปเอาเห็ดเขาไปเอาเห็ดมาล้างให้เอฟซีไปกบตูมแม่ออฟก็ล้างลำบากเลยโอ้ยล้างยากต้องใส่เกลือใช้เกลือเยอะๆเมนูเยอะจังเลยสวัสดี MC ทุกคนเด้อวันนี้มาหาปะซอนะคะปะซอไม่สบายปะซอได้กี่คลิปแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอปะซอยังไม่ได้คลิปกี่คลิปเลยอยู่ใกล้ๆลุงทำไมไม่ไปถ่ายลุงเหมือนเช้าได้ทุกเดือนไหมเงินได้อะไรจะไม่ได้เลยเห็นคลิปปังทุกคลิปเนาะเห็นคลิปหลักหมื่นหลักสองหมื่นสามหมื่นบ้าเลยก็เห็นหลักหมื่นตั้งหลายคลิปเพิ่งจะมาไม่ถ่ายที่ไหนตะโกนก็เห็นเจ้าก็รู้อยู่ว่าค่อยไม่ได้ถ่ายค่อยแล้วเอาแต่อารมณ์ค่อยแล้วก็ไม่ได้ตามสบายตัวเองใช่ไหมวันไหนคิดถึงไปเรื่อยวันไหนคิดถึงเอฟซีก็ไลฟ์วันไหนไม่คิดถึงก็ไม่ได้ไลฟ์วันไหนคิดอยากคุยก็
ร้ายจะก้อยเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาไม่ได้บังเงินกับเขาหรอกพี่แดงไปแล้วหรอยังอยู่ไหนไม่รู้ไลฟ์สดอยู่เนี่ยแกไลฟ์ไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้แกอยู่ไหนคอมเมนต์ไปดิว่าไปไหนไปอยู่ไหนแกก็มานี่แหละเมื่อคืนนอนก็ไม่หลับทั้งคืนเมื่อคืนนะโอ้นอนไม่หลับฉี่บ่อยเลยไม่ได้นอนกลางวันไม่ฉี่แล้วมันไปฉี่กลางคืนมันก็เลยฝนมันตกด้วยใช่มันก็เลยโอ้ยไม่ได้หลับกำลังจะเคลิ้มหลับเอาแล้วก็ลงมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมสายฟันกำลังจะหลับแล้วเอาเข้าไปเยี่ยวในห้องไปเลยถังกำลังจะหลับอ้าวอีกละกำลังนั่งนอนแล้วกำลังจะหลับเคลิ้มอ้าวอีกละแต่ว่ามันเป็นบางคืนเหมือนกันนะถ้าเรากินน้ำไม่ถ้ากลางวันไม่ฉี่กลางคืนจะฉี่ใน FC ยายจะเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่หรอกมันก็เย็นไงมีผู้ชายมั้ยเนี่ยไม่มีปีนี้ยังไม่มีเป็นเลยยังไม่เป็นดอกด้วยแล้วมันจะเป็นหน้าไหนมันจะไม่รู้หน้าอะไรแต่มันยังไม่ได้มีดอกปกติมันจะมีดอกดอกมันยังไม่เป็นเลยบรรยากาศเก่าๆบ้านคุณลุงเลยไปดูหน่อยสิเดี๋ยวพาไปบ้านคุณหลุงดูแค่หน้าบ้านช่างต่ำบ้านต้นฮักเก่าหลังเบลอเลยยังไม่ได้ทำเอามาแต่ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็บ้านลุงพลนะคะพี่บรรยากาศเก่าๆนะคะมีเสื้อเยอะมากเลยแต่ร้องเขาคือมาไม่ทันบรรยากาศเก่าๆนะคะที่เคยอยู่ที่นี่นะคะจะพาไปดูโล่งๆอ้าวมีวิโคมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอว่ามันรกขนาดไหนนี่บ้านลุงตึมก็รกบ้านช็อปมาในพิษก็รกรกไปหมดเลยนะคะลกไป FC นี่เห็นไหมแต่ก่อนตรงนี้โอ้สวยงามแต่ตอนนี้เป็นป่าดงดิบไม่มีอะไรให้ดูเลยตะไคร้ซีนะคะลกไปหมดร่องรอยอะไรก็ไม่มีให้ดูแล้วนะคะ FC มีแต่ป่าก็หน้าบ้านคุณลุงต้นตะกดก็ไม่มีแล้วโล่งดีจังเลยนะคะฝั่งนี้ก็สวนยางนะไม่รู้เห็ดออกหรือเปล่าสวนยางอันนี้ก็หน้าบ้านคุณลุงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลล์ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ